ขนมเค้กบราวนี่ตามคำเรียกร้องมาแล้วครับแบบนี้ต้องนำสักคำเพิ่มความสดชื่นด้วยบลูเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่ตั้งน้ำร้อนให้เดือดใส่เนยแท้ช็อกโกแลต 70% และดาร์กช็อกโกแลต 100% ลงไปละลายให้เข้ากันเลยได้แล้วใช้ไข่ไก่4ฟองแยกไข่ขาวและไข่แดงออกที่ใช้4ฟองเพราะว่าได้เบอร์2มาลูกมันจะเล็กนิดนึงไหนที่สุดก็ได้เครื่องปั่นฟองไข่ขาวมาแล้วรวดเร็วและไข่ขาวก็ฟูได้ใจจริงๆเทไข่แดงลงไปในช็อกโกแลตที่เราพักไว้ใส่ไข่ขาวฟูๆแล้วผสมให้เข้ากันเพื่อนๆลองทำดูนะง่ายมากๆเพราะว่าไม่ต้องใช้แป้งเลยใส่ช็อกโกแลตเป็นชิ้นๆลงไปเพิ่มเพื่อจะได้เวลากินกัดเป็นก้อนรองพื้นและขอบด้วยกระดาษไขเวลาเอาออกจะได้ง่ายนำไปอบได้เลยใช้เวลา30นาทีความร้อนที่อุณหภูมิ120สุกแล้วนี่ไงเห็นไหมล่ะเวลาดึงออกมันจะง่ายง่ายใช้ผงโกโก้โรยกับตะแกรงจะได้ความสวยแบบที่เห็นเลยแต่งหน้าเค้กของเราด้วยสตรอเบอรี่ลูกโตโตและบลูเบอร์รี่เพิ่มความชื่นใจและใบสะระแหน่สีเขียวๆโอ้โหสวยงามไหมล่ะครับตอนนี้เพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างอยากกินเหมือนกับผมไหม